วรรค์บารมีกันมามีชีวิตอืมสิมาปุ่นเด้อเออสวัสดีสวัสดีสวัสดีสบายดีพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนค่ะอีก4ทุกท่านนะคะทั้งเก่าและก็ใหม่ด้วยค่ะพวกเขาก็เจ็ดสีอีกกรอบค่ะหลังจากที่กลับมาจากปักช่องไปหาเจล่านพี่น้องค่ะไม่รอช้านะคะคือกระเป๋ากล่องของฝากจากพี่แต้นะคะส่งมาจากออสเตรเลียนะคะบัสจะเกิดเป็นคนมานะคะพอจะได้ของฝากจากต่างประเทศนะคะแต่จะเป็นอะไรจะรู้ที่แน่ดังกรอกกรอกคืออะไรนะนมผึ้งแต่มันจะมีอะไรบ้างอีกคะรู้แต่ว่านมผึ้งนะคะของนอกนะคะเดี๋ยวมาแกะเบิ่งกันเลยค่ะพี่นางค่ะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณด้วยจ้าพี่แต้ค่ะของถึงแล้วนะคะถึงเมื่อวานค่ะเขาโทรมาบอกจากไปรษณีย์แต่บอกว่ามันมีรอยแกะไหมแต่ไม่รู้ว่าเขาแกะหรือเปล่านะคะเอามาแกะเบิ่งกันเลยค่ะว่าข้างในมีอะไรอย่างแน่ค่ะนี่ค่ะตกลงว่าเขาแกะหรือเขาบอกแกะเพราะว่าเห็นพี่บอกพี่เพิ่นบอกว่าพี่เพิ่นก็บ่เคยส่งค่ะอย่างมันบ่ฮอดอันว่าบ่กะส่งเอียงหลายเพิ่นบ่ฮู้ว่าเขาเก็บหรือว่าจังได๋นี่สิฮักเก็บบ่คะยิงล่าแล้วก็กินข้าวเที่ยงน้ำเพื่อนแล้วก็ลงมาพี่น้องเว้ยว่าสิไปฝากเครื่องโม่เครื่องอีหยังล่ะเพราะว่ามีเอื่อยเพิ่นมาเล่าบุญเฮ็ดบุญอีหยังแหละลูกใต้เพิ่นเฮ็ดบุญโหดอนวายแต่ก็สิบ่ได้ลงหรอกค่ะสิไปฝากฝากเอาก็ได้ค่ะเครื่องโม่เครื่องทานทำมันคืออะไรเนี่ยป๊าดป๊าดอย่าเที่ยวเมืองนอกแบบนี้นะคะอะไรครับเครื่องประดับเติมหูนะคะป๊าดของเมืองนอกก็มีนะคะยาเขียวตราใบหอมเป็นยานะคะพี่น้องค่ะนี่เขาเป็นยานะคะเดี๋ยวจะไปถามเพิ่นอีกนะคะว่ามันเป็นยาอะไรให้ฝากยามาหายที่นางสีบอกคอยซ้ำบ่ายนมผึ้งนมผึ้งอ่านไม่เป็นหรอกค่ะภาษาอังกฤษหนูอ่านไม่เป็นนะคะว่าเป็นยาอะไรเดี๋ยวจะสิโทรถามพี่เพิ่นอีกเพื่อหนึ่งนะคะมันคือทรมานอีก2แขนค่ะนี่หัวปี๊บจะกินจักปี่ค่ะนมผึ้งขวดเบลอเบล่าเลยนี่ต้องแช่ตู้กินทั้งบ้านค่ะกินได้ทั้งบ้านเลยเดี๋ยวจังจะโทรถามนะคะทั้งหมดมีกี่อย่างเนี่ยมีหนึ่ง2 3 4 5อย่างนะคะคุณพี่คะว่ามันครบไหม
ตามที่พี่สั่งส่งมานี่มันครบไหม5อย่างนะคะยายเจี๊ยบกับยายนี่ก็กำลังเดินเรื่องเฮ็ดบัตรประชาชนพาสปอร์ตแบบวุ่นวายสหายะนะคะยิ่งแต่บ้านอื่นเมืองเพิ่นเฮ็ดกันง่ายง่ายบ้านข้าพเจ้ามีวุ่นวายค่ะเฮ็ดแต่กับวุ่นวายยากซะเหลือเกินคือบ้านเพิ่นบอกว่าอันแรกนี่ยันมันบ่ฮอดค่ะลองส่งไปดูว่ามันสิฮอดบ่เพิ่นว่าฮอดนะคะฮอดนะคะในที่สุดก็ฮอดนะคะโอ้มันจะหักมั้ยเนี่ยตุ้มหูนะคะลองใส่เบิ่งกันนี่ก็ตุ้มหูหรอมีแต่ตุ้มหูค่ะเสียค่าไปรับก็3,000กิค่ะบุญอีกแล้วค่ะมื้อนี้ก็บุญอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบุญอีกแล้วค่ะบุญอีกแล้วบุญเดือน3บรรณคูต่อนะคะหลังจากบุญเดือน3บ้านเจออแล้วล่ะค่ะบุญเดือน3บรรณคูทางนี้หมู่บ้านไปทางนี้มื้อนี้ไปทางนี้นะคะเจตุตาเป็นส่วนอยู่แต่ว่าผู้สิริไปหรือโบนะคะอย่าพักผ่อนบ้างเมื่อยว่านี่ก็พักกันเต้นกันฟ้อนกันแฮตั้งแต่ไปหอดจากโมง10โมง11โมงค่ะจน4โมงค่ะสิบ่ให้ปวดขาจังได๋ค่ะผู้สวยค่ะก็สวยค่ะอันนี้อ้อยใส่ไปงานนะคะมันเป็นอย่างนี้มันสวยขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณพี่เต้นะคะของหอดนะคะในที่สุดกับหอดค่ะส่งมาสิบกว่ามือมือเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิลองส่งบางก่อนเพราะว่าคันสิส่งอันอีหยังที่มันแบบรู้ราหมาฮอนกันยันมันบ่ฮอดก็เสียดายเพิ่นว่าของน่ะทั้งหมดมีตุ่มหูหนึ่งแอนนมครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็มียากล่องสีแดงๆและกล่องสีแบบนี้2กล่องนะคะแล้วก็เป็นยาอะไรหัวเสือหัวเสียนี่แหละค่ะรวมทั้งหมด5อย่างนะพี่คะครบบ่คะน้องก็บ่ฮู้ว่าเขาแกะหรือบ่หรือว่าจังได๋บ่ฮู้ค่ะย่านว่าเขาแกะอะไรเขามาแตะติเพราะว่าเพิ่นว่าย่านคนเพิ่นรักแกะเบิ่งค่ะต้องมีแกะเบิ่งบ่มารู้นะคะบ่ฮู้นะคะขวดเบลอบละจิตนี่หาใส่ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะครูรูปออสเตรเลียบ่คะพอแล้วก็สิพักผ่อนแล้วค่ะบัดนี้ค่ะเมื่อยนั่งรถขึ้นมาแล้วพวกมากก็เหงานอนขนาดมาฮอดบ้านเมื่อคืนนี่4ทุ่มนะคะกับยิงเจียบเหี่ยวหนาวมาหนาวว่าสั่นตัวนี้สวย4ทุ่มค่ะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะย่นเขาบ่นอนเลยค่ะมันหนาวนี่ว่าใช้กับกระตาฝุ่นลงมาโหดว่าฝุ่นกระดอกกระเดียจะไปหายิงล่างกระไดนั่งกินข้าวน้ำเพลินจะลงมาค่ะมันยังดิสันกระสิบพักผ่อนโอ้ยจักโมงนะคะ12โมงพอดีไปบ่าย2เดี๋ยวจะไปฝากของโมของทานค่ะน้ำตาลกับฝากเทนพอดีไปแล้วฝากเพจเจตุกตาค่ะเพราะว่ามื้อนี้ถือกลุ่มเฮ็ดถนนตะวันนางสีบริลงค่ะปัญญาคันลงไปเฮ็ดน้ำเพลินมวยค่ะให้นางสีไปเฮ็ดก็จะสิเฮ็ดอีหยังได้
โอเคละค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เต้สำหรับของฝากเลยค่ะหอดเนื้อถึงซานแล้วส่งมาจะประมาณ15-16หมื่นค่ะจะเห็นหอดเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแกะของฝากจากเอื่อยเพิ่นนะคะกินเบื่อเทือนนะคะเนี่ยนมผึ้งไปแล้วค่ะสวัสดีพี่น้องจ้า